เริ่มต้นการเขียนพัตเตอร์นะครับเราก็ต้องมาสร้างโปรเจกต์ของพัตเตอร์กันก่อนนะครับเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า flutter create นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของแอปพลิเคชันที่เราจะสร้างขึ้นตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะสร้างแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ scope model นะครับอาจารย์ก็จะตั้งชื่อว่า scope model app แบบนี้ครับแล้วกด enter พอกด enter เสร็จปุ๊บเนี่ยตัว flutter ก็จะทำการสร้างไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ขึ้นมาซึ่งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้เมื่อมันเสร็จนะครับเราก็ปิดโปรแกรมไปได้เลยเราเปิดตัว Visual Studio Code ขึ้นมาครับเพื่อเป็นโปรแกรมในการที่เราจะใช้ในการเขียนตัว flutter นะครับทีนี้เราก็เปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับเป็นไฟล์ open folder แล้วก็เลือก folder application ตัวเนี้ยที่เราสร้างขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็กด select folder หน้าตาก็จะได้มาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้ใครที่จะเขียน flutter นะครับแนะนำนิดนึงก่อนว่าในตัว Visual Studio Code จะต้องทำการลงตัว extension ที่สามารถเขียนแล้วก็รันตัว flutter ได้นะครับแนะนำ3ตัวนะครับก็คือเข้าไปที่ตัว extension นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า flutter นะครับอาจารย์ติดตั้งไปแล้วนะครับก็คือจะมีตัว flutter ตัวนี้ครับที่เป็นของ flutter เองแล้วก็อีกตัวนึงชื่อว่า awesome flutter นะครับ2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยในการเขียนภาษาโปรแกรม flutter นะครับแต่อีกตัวนึงก็คือภาษาก็คือภาษา dart เราพิมพ์คำว่า dart เข้าไปครับแล้วก็จะมีตัว extension ตัวนึงที่ชื่อว่า Dart ตัวนี้แหละก็ติดตั้งลงไปนะครับมี3ตัวที่สำคัญนะครับที่ต้องใช้โอเคทีนี้เรากลับมาที่หน้าตัวโปรแกรมของเรานะครับ flutter เนี่ยเวลาเราสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า lib นะครับ lib แล้วก็มี main.dart แต่ว่าตัวเทมเพลตของ flutter ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับวิธีการง่ายที่สุดเลยลบทิ้งเลยครับอาจารย์ลบออกหมดเลยครับเหลือแค่บรรทัดแรกๆที่เป็นคำว่า my app ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับทีนี้เราจะทำการสร้างตัวหน้าจอของตัวแอปพลิเคชัน flutter หน้าแรกนะครับเราใช้ตัวคำสั่งนะครับว่า stateless w ก็คือ stateless widget นะครับก็คือสร้างคลาส stateless widget ขึ้นมาตัวนี้เป็นช็อตคีย์นะครับที่ตัว awesome flutter มันลงให้นะครับถ้าใครที่ไม่มีตัวนี้แสดงว่ายังไม่ได้ลง extension ตัว awesome flutter นะครับฉะนั้นอาจารย์เลือกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับกด enter ปุ๊บมันจะโผล่ขึ้นมาเต็มเลยนะครับเราจะสร้างคลาสที่ชื่อว่า my app ถูกไหมครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับก็เป็น my app นะครับ my app อาจจะมี error ตรงนี้ตรงตัวแปรนะครับซึ่งเทมเพลตของตัวเนี้ยมันสร้างมาให้โอเคเราสร้างเพิ่มเข้ามานะครับก็เป็นเขาเรียกว่า constructor ของมันนะครับว่าชื่อว่า my app ก็เรียบร้อยเราได้คลาส my app แล้วนะครับแต่ว่าคลาส my app เนี่ยเวลาเขียนเนี่ยมันจะมีเมธอดตัวนึงก็คือเมธอด build นะครับที่เราจะต้องทำการแก้ไขมันตอนนี้มันมี default มาเป็นคอนเทนเนอร์ฉะนั้นอาจารย์ก็ลบคอนเทนเนอร์ออกนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันเป็นหน้าแรกของเป็นหน้าเริ่มต้นของตัวแอปพลิเคชันเลยฉะนั้นเราก็ต้องทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่า material app นะครับ material app นะครับ material app แบบนี้แล้วก็ semicolon นะครับมันก็จะได้ตัวแอปพลิเคชันมาแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีหน้าอะไรสักอย่างเลยซึ่งแอปพลิเคชันไอตัว material app เนี่ยมันจะมีตัวproperty นะครับหรือ attribute ที่ชื่อว่า home นะครับ attribute home ซึ่ง home มันคืออะไร home ก็คือตัวที่มันเป็นตัวแสดงผลนะครับของตัว application ปกติแล้วเราจะใช้ตัวสิ่งที่เรียกว่า scaffold นะครับอาจารย์ก็จะพิมพ์ sca เนี่ยมันก็จะเลือกให้เลยครับเป็น scaffold นะครับ enter ตึง1ครั้งเราได้ scaffold มานะครับ scaffold ถ้าใครที่เรียนในวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ว่าโอเค scaffold เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับหน้าเปล่าๆว่างๆที่ยังไม่มีอะไรเลยโดย scaffold จะมีส่วนสำคัญอยู่2ส่วนก็คือแอป bar กับตัว body นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่ตัวแอป bar เข้ามาด้วยนะครับแอป bar เป็น widget เป็นแอป bar widget นะครับแล้วข้างในก็เป็น title เข้ามาว่าapplication เราชื่อว่าแอปอะไรนะครับอาจารย์ก็ใส่เป็นแบบนี้เข้ามาตั้งชื่อว่า my app แล้วกันนะครับง่ายๆแล้วก็ในแอป bar เนี่ยก็จะมี body โทษทีในscaffold ก็จะมี body อาจารย์ก็จะเป็นเพิ่ม body เข้ามานะครับโดย body ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นหน้าขาวๆธรรมดาก็เลยใช้ widget ที่ชื่อว่า container ธรรมดาเท่านี้เองนะครับแบบนี้เรียบร้อยครับกด save นิดนึงครับปุ๊บมันก็จะ auto format ให้ว่าเนี่ย application ของเราเนี่ยชื่อว่า my app นะเริ่มต้นก็คือมี scaffold ตัวนี้มี app bar มี body หน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับถ้าใครที่ลง extension ได้ถูกต้องเนี่ยมันจะมีตัวเมนูข้างบนคือเมนู run ข้างบนนี้นะครับไอ้ตัวเมนูรันข้างบนนี้เนี่ยเราสามารถกดคลิกแล้วก็รันโปรแกรมได้นะครับถ้าใครไม่มีก็ต้องไปใช้คำสั่งในตัวเทอร์มินอลนะครับอาจารย์ก็ทดลองกดรันดูนะครับปุ๊บกดรัน
มันก็จะมีตัวคอนโทรลขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นการกดรันกด stop กด reload อะไรประมาณนี้ก็สะดวกดีนะครับใน Visual Studio Code เนี่ยเขาก็จะมีตัว extension ตัวนี้ที่ใช้งานได้ง่ายมากนะครับทีนี้ตอนที่เรารันครั้งแรกอันนี้เราเพิ่งเริ่มในการเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับแล้วก็รันครั้งแรกของโปรแกรมเนี่ยมันก็จะทำให้ต้องบิวอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์จะบิวแล้วก็ไปโชว์นะครับแอปพลิเคชันอยู่บนตัว emulator ก็คือตัว Genie Motion นะครับตอนนี้ Genie Motion ของอาจารย์น่าจะเป็นแค่ AP Android version 5มั้งครับก็คือเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วว่าเราจะต้องใช้ Android version สูงๆนะครับฉะนั้นเราก็ใช้เวอร์ชัน5ก็เพียงพอมันบิวเสร็จปุ๊บมันจะส่งขึ้นไปอยู่บนตัวเนี่ยครับตัวแอปพลิเคชันในตัวมือถือของเราแล้วหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะได้ตามที่เราเขียนก็คือมีแอปบาร์นะครับมีแอปบาร์ที่ชื่อว่า My App ก็ได้เป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีคอนเทนเนอร์ก็คือบอดี้ว่างๆฉะนั้นตอนนี้เราทำการสร้างตัวโครงของโปรเจกต์ Flutter แบบง่ายๆได้แล้วนะครับวิธีการเขียนก็คือเขียนแค่นี้ครับจบเลยนะครับ